มีโยมหลายท่านถามมาว่าสวดมนต์แล้วไม่รู้ความหมายจะสวดทำไมก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ใครๆบอกไม่ว่าจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจบที่การลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นคือจะหายสงสัยได้มันต้องมาลงมือปฏิบัติถึงจะรู้ว่าดีจริงเหมือนพระราชาท่านหนึ่งที่มีความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณพ.ศ.500มีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อว่าพญามิลินมีความสงสัยมีคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เช่นการสวดมนต์ช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายได้จริงไหมแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อสงสัยเลยที่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบท่านได้พญามิลินก็เที่ยวถามคำถามนะกับครูบาอาจารย์พระทั้งหลายเนี่ยไปทั่วเลยพระอรหันต์ท่านเห็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าคลายข้อสงสัยเนี่ยของพญามิลินได้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมีแต่จะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องเสื่อมถอยเพราะว่าพระราชามีข้อสงสัยแล้วก็ถามคำถามไปทั่วทั้งเมืองเลยแต่ว่าไม่มีใครตอบได้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เลยต้องประชุมกันนะว่าจะคลี่คลายปัญหานี้ได้เนี่ยจะต้องทำยังไงปรากฏว่าท่านก็นั่งสมาธิเนี่ยหลับตาเข้าฌานใช้ญาณทัศนะเนี่ยตรวจไปดูเลยว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็พบว่าจะต้องอาศัยนะกัลยาณมิตรที่มีสายบุญร่วมกันกับพญามิลินมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้พญามิลินเนี่ยนะเข้าใจเรื่องบุญบาปเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เดี๋ยวเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะคลายไปเองก็ค้นไปต่อว่าเอ๊ะแล้วใครเนี่ยที่เป็นสายบุญร่วมกันกับพญามิลินคือคำว่าค้นไปก็คือใช้ญาณทัศนะค้นไปนะก็ไปเห็นนะมีเทพบุตรท่านหนึ่งชื่อว่ามหาเสนาเทพบุตรเนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทพบุตรท่านเนี่ยมีสายบุญร่วมกันกับพญามิลินถ้าได้เทพบุตรท่านเนี่ยมาทําหน้าที่กัลยาณมิตรพญามิลินเนี่ยจะเข้าใจธรรมะจะเป็นสัมมาทิฏฐิพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็ไปเลยขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ไปบอกมหาเสนาเทพบุตรเนี่ยว่าโอ้ตอนนี้นะศาสนาพุทธเกิดเหตุเนี่ยจะต้องอาศัยมหาเสนาเทพบุตรเนี่ยลงไปเกิดเพื่อที่จะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปจนถึง 5,000 ปีเทพบุตรฟังแล้วก็ตอนแรกก็ปฏิเสธนะเพราะว่าท่านยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่ามันต้องท่านเท่านั้นนะถึงจะทําหน้าที่นี้ได้เนี่ยให้กับพญามิลินพระอรหันต์ทั้งหลายก็ย้ําว่าไม่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องมาเกิดถ้ามาเกิดแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีดวงปัญญามหาเสนาเทพบุตรท่านก็เลยรับเนี่ยคำพระอรหันต์นะแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเกิดเสร็จปุ๊บพอพระอรหันต์ท่านตามผู้มีบุญเนี่ยมาเกิดเรียบร้อยท่านก็ประชุมกันต่อนะว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเทพบุตรที่จะลงมาเกิดเนี่ยเพราะว่าพระอรหันต์ทุกองค์เลยนะที่ไปตามมหาเสนาเทพบุตรลงมาเกิดท่านจะปรินิพพานก่อนหมดเลยทุกองค์เลยท่านอยู่ไม่ถึงท่านก็เลยต้องหาตัวแทนที่จะทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเทพบุตรที่จะลงมาเกิดเพราะว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันลืมหมดเลยนะหน้าที่ว่ามาจากไหนมาทำไมเนี่ยลืมหมดเลยนี่เลยต้องอาศัยผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยไปบอกให้เข้าใจธรรมะถึงจะได้กลับมาทำหน้าที่ที่แท้จริงในการมาเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทราบนะว่ามีพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งเนี่ยชื่อว่าพระโรหณะท่านเนี่ยไม่ได้มาเข้าประชุมด้วยตอนที่ทุกองค์เนี่ยนะท่านไปตามมหาเสนาเทพบุตรเนี่ยลงมาเกิดพระอรหันต์นะท่านก็เรียกพระโรหณะเนี่ยมานะมาแล้วก็ต่อว่านะว่านี่ท่านเนี่ยนะไม่ได้มาเข้าประชุมตอนนี้ศาสนาของพระศาสดาเนี่ยทรุดโทรมลงทำไมท่านไม่เอาใจใส่ในกิจของสงฆ์จิตใจจะปล่อยให้ศาสนาเนี่ยทรุดโทรมลงอย่างนั้นหรือทีนี้พระอรหันต์รูปนั้นท่านก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ว่าท่านเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติอยู่คณะสงฆ์ในยุคนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยมอบหมายให้พระโรหณะเนี่ยซึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะเป็นการลงโทษลงโทษก็คือว่าให้ไปบิณฑบาตนี่นะที่บ้านของเทพบุตรเนี่ยที่ลงมาเกิดคือทุกองค์เนี่ยท่านทราบแล้วว่ามหาเสนาเทพบุตรเนี่ยนะลงมาเกิดแล้วแต่ว่ามาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลยต้องส่งพระโรหณะเนี่ยไปบิณฑบาตที่นั่นแล้วก็บอกเลยนะว่าต้องไปบิณฑบาตที่นั่นเนี่ย7 ปีกับอีก10 เดือนครบ7 ปี 10 เดือนจะสามารถทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวนั้นได้แล้วเทพบุตรที่ลงมาเกิดเนี่ยนะตอนนี้เขามีชื่อว่าเด็กชายนาคเสนครบ7 ปี 10 เดือนจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เด็กชายนาคเสนเนี่ยได้ออกบวชท่านก็ไปบิณฑบาตที่บ้านนั้นนะทุกวันเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือ7 ปีกับอีก 10 เดือนสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเด็กชายนาคเสนได้เด็กชายนาคเสนก็ออกบวชจนกระทั่งอายุครบ20ท่านก็ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีนี้เราต้องไม่ลืมว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยที่มาเกิดก็คือท่านมาเกิดเนี่ยเพื่อที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับ
พยามิลินเพราะว่า2 องค์เนี่ยคือพระนาคเสนกับพยามิลินจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ไปถึง 5,000 ปีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอีกไม้ต่อหนึ่งเป็นการส่งไม้ผลัดอันนี้เป็นผลัดที่2นะที่จะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยสืบต่อไปได้ผลัดที่2เนี่ยมาอยู่ที่พยามิลินแล้วก็พระนาคเสนเนี่ยแหละพระนาคเสนเนี่ยก็ทำหน้าที่คลายข้อสงสัยให้กับพยามิลินแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถามว่าคลายข้อสงสัยจริงๆได้เนี่ยนะมาคลายได้ก็ต่อเมื่อพยามิลินท่านได้ลงมือปฏิบัติธรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ทุกเรื่องเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสิ้นสงสัยได้จะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพยามิลินเนี่ยท่านได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็คือท่านฝึกใจของท่านให้สงบให้หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนานั่นคือภายหลังเนี่ยนะท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่แหละพอบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บข้อสงสัยของท่านก็หมดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไว้ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะหรือใครทั้งนั้นแม้ว่าคำนั้นเนี่ยนะจะออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ให้เราเชื่อด้วยเหตุผลที่ว่าออกจากพระโอษฐ์แต่ว่าธรรมะต่อให้มาจากไหนมาจากใครก็ตามถ้าเราลงมือพิสูจน์แล้วได้ผลดีจริงอย่างนี้จึงค่อยเชื่อการสวดมนต์ที่สวดแล้วไม่รู้ความหมายนี่ก็เหมือนกันตอนที่มีบางคนมาบอกหลวงพี่ว่าจะสวดไปทำไมความหมายก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้อะไรตอนแรกๆเนี่ยหลวงพี่ก็คิดตามแล้วก็เชื่อนะเลยเลิกสวดไปแต่พอมีช่วงหนึ่งชีวิตมีปัญหามีความทุกข์คิดอะไรไม่ออกไม่มีความสุขเลยทุกข์มากเลยลองสวดมนต์ดูสวดแบบไม่รู้ความหมายนี่แหละสวดไปเรื่อยๆปรากฏว่าใจที่ทุกข์หนักก็ค่อยๆทุกน้อยลงใจสงบมากขึ้นความสับสนวุ่นวายเนี่ยของใจก็ค่อยๆน้อยลงพอสวดไปถึงจุดหนึ่งกลับกลายเป็นว่าสงบหยุดนิ่งเหมือนเราได้ออกจากปัญหามาชั่วคราวเกิดความปิ๊งแวบได้ไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่างๆขึ้นมาซึ่งตอนที่ใจเราสับสนวุ่นวายเราคิดไม่ออกมองไม่เห็นปัญหาแต่พอมาสวดมนต์ทั้งที่ยังไม่รู้ความหมายสวดไปเรื่อยๆเนี่ยกับทำให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้ามีเวลาหลวงพี่ก็อยากให้ศึกษาความหมายของบทสวดด้วยเพราะยิ่งถ้าเราสวดแล้วเรารู้ความหมายไปด้วยใจของเราก็จะซาบซึ้งในคำสอนและขณะสวดจะยิ่งปลื้มปิติใจจะรวมหยุดนิ่งได้ง่ายเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ว่าบุคคลสามารถเข้าถึงธรรมได้ด้วยการสาธยายธรรมนี่ก็คือการที่เราสวดมนต์ที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี่เองที่เป็นธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมะเรื่องแรกของโลกด้วยเพราะมีบทธรรมจักรจึงบังเกิดศาสนาพุทธขึ้นในโลกนี้ได้คนที่สวดธรรมจักรจึงเปรียบเสมือนจุดแสงสว่างธรรมะให้เกิดขึ้นในโลกบุญกุศลเนี่ยเท่ากับการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเพราะเท่ากับได้ประกาศธรรมะที่แท้จริงให้กับมนุษย์และเทวดาได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงคือได้กุศลผลบุญยิ่งกว่าการให้ด้วยวัตถุสิ่งของใดๆทั้งสิ้นและการที่ชาวพุทธมาสวดธรรมจักรได้พร้อมๆกันตอน20:00จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าชาวพุทธเราพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำแบบนี้ศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายจากผืนแผ่นดินนั้นเลยเราทุกคนจะได้บุญจากการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงอายุของเราจะยืนยาวมากขึ้นชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านเพราะเรามีส่วนทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆในยุคปัจจุบันและในอนาคตเรื่องของพระนาคเสนกับพยามิลินเนี่ยที่หลวงพี่ได้นำมาเล่าให้โยมพี่ทุกท่านได้ฟังมีเหตุผล2ข้อข้อที่1ก็คือเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะสามารถสิ้นสงสัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ก็ตามว่าสวดแล้วไม่รู้ความหมายมันดีจริงหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องเอาอย่างพยามิลินคือต้องลงมือปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นพยามิลินท่านลงมือปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองท่านก็สิ้นสงสัยด้วยตัวของท่านเองข้อที่2คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้มีคำพยากรณ์ว่าในยุคหลังถึงพุทธกาลคือประมาณ2500ปีจะมีผู้มีบุญแบบพระนาคเสน
แต่ว่าพระนาคเซนเนี่ยท่านมาองค์เดียวนะมาทำหน้าที่ให้กับพญามิลินเนี่ยคือท่านมาเกิดเนี่ยมาองค์เดียวแต่ในยุค 2,500 ปีเนี่ยหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยจะมีคนจำนวนมากเลยท่านใช้คำว่าหมู่คณะใหญ่ลงมาเกิดคล้ายๆพระนาคเซนมาทำอะไรก็มาทำหน้าที่ทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยในยุคเนี่ยที่มันเสื่อมถอยเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นหมู่คณะเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้ว่ามาเกิดนะซึ่งหลวงพี่ก็เชื่อมั่นนะว่าหมู่คณะนี้คนที่ว่าจำนวนมากเนี่ยนะที่จะกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มาเกิดแล้วแล้วก็มีอายุมีช่วงวัยที่เป็นช่วงนะของโยมพี่ทุกท่านเลยนะที่กำลังฟังอยู่ณขณะนี้เพราะฉะนั้นโยมพี่ท่านใดนะที่ฟังอยู่ตรงนี้อยู่ตอนนี้หลวงพี่นี่มีความตั้งใจขอเชิญชวนนะโยมพี่ทุกท่านมาร่วมกันมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาเป็นผู้แทนตำบลคือมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิในทุกๆวันตอน2 ทุ่มนะ2 ทุ่มเนี่ยเรามารวมตัวกันสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิถามว่าเรามารวมกันทำไมหลวงพี่เชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เป็นการพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทำให้ดูตัวอย่างที่ดีๆเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าคำเป็นล้านๆคำเพราะฉะนั้นการที่โยมพี่ทุกท่านมาเข้าซูมมาเป็นผู้แทนตำบลมาสวดธรรมจักรนั่งสมาธิเปิดกล้องให้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกคนเลยนะทั่วโลกได้เห็นมันจะเกิดพลังมันจะเป็นพลังว่านี่แหละนะคือบุคคลที่ได้มาพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการลงมือปฏิบัติอะไรคือสวดธรรมจักรแล้วก็นั่งสมาธิหรือก็คือการฝึกใจของเราให้สงบให้หยุดนิ่งนะด้วยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วการสวดมนต์เนี่ยนะจะเกิดคุณเกิดคุณประโยชน์กับผู้สวดอย่างน้อยที่สุดเลยนะ4 ประการประการที่1คือป้องกันพยันตรายได้อันนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพี่พูดเองแต่ว่าพระนาคเสนถ้าเป็นพระอรหันต์ที่มีดวงปัญญาสูงที่สุดเลยในยุคนั้นท่านตอบพญามิลินไว้เนี่ยพญามิลินสงสัยว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยมันช่วยป้องกันพยันตรายเนี่ยได้จริงมั้ยพระนาคเสนท่านบอกจริงจริงนะป้องกันได้จริงแต่ว่าต้องสวดเนี่ยด้วยใจที่เริ่มใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วต้องสวดเนี่ยให้ใจเนี่ยมันสงบนะท่านบอกว่าสวดจนใจสงบจนใจเป็นสมาธิเป็นเอกคตาถ้าเราสวดจนใจเป็นเอกคตานี่แหละป้องกันพยันอันตรายได้ป้องกันภัยทั้งหลายได้เนี่ยเพราะนั้นเราเลยต้องมาสวดทุกวันมาฝึกสวดมาฝึกสมาธิทุกวันให้ใจเราเป็นเอกคตาข้อที่2คือเราจะได้มาบ่มเพาะนิสัยแห่งการบรรลุธรรมนะคือการฝึกใจของเราด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกใจนะเป็นการบ่มเพาะอัธยาศัยเป็นการทำหนทางพระนิพพานให้แจ้งของตัวเราข้อที่3คือเราจะได้มาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชนรุ่นหลังนี่คือคนเนี่ยนะต่อไปในภายหลังจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ดีเขาจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีต้นแบบที่ดีคือคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยนะที่สวดธรรมจักรนั่งสมาธิทุกวันนะเนี่ยปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันนี่คือต้นแบบที่ดีที่ลูกหลานรอคอยและข้อที่4คือเราจะได้รักษาและก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าตราบใดก็ตามที่ชาวพุทธยังปฏิบัติธรรมคือสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เนี่ยศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมสลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นนี่คุณของการสวดมนต์อุปการะของการสวดมนต์ที่เกิดทั้งคุณเกิดทั้งประโยชน์กับตัวผู้สวดเนี่ยคือโยมพี่ทุกท่านและที่สำคัญคือเกิดคุณเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีท่านใดบ้างแต่หลวงพี่เชื่อมั่นและก็มั่นใจนะว่าโยมพี่ทุกท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้คือผู้ที่มาเกิดนะเพื่อทำภารกิจที่จะทำให้ศาสนาพุทธของเราแผ่ขยายและก็เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ที่รับช่วงต่อรับไม้ต่อเป็นอาจจะเป็นผัดที่3ผัดที่4ต่อจากพระนาคเสนต่อจากพญามิลินเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ศาสนาพุทธต้องการโยมพี่ทุกท่านพระพุทธศาสนาเรียกหาแล้วเรียกหาผู้แทนตำบลเรียกหาผู้มีบุญก็เชิญชวนทุกท่านมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลและมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิด้วยกันทุกวันตอน2 ทุ่ม
ที่เพจธรรมล้านดวงแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้มีบุญที่ลงมาเกิดหรือเปล่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ก็ต้องบอกกับโยมพี่ทุกท่านตรงนี้เลยว่าครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านเคยให้หลักไว้หลักวิชาเอาไว้ดูว่าเราเนี่ยใช่หรือเปล่าก็คือให้เราดูนะว่าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เลี้ยวลงแล้วเราได้ยินข่าวของการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรามีใจอยากจะทำให้ศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ศาสนาพุทธเลี้ยวลงหรือว่าตกต่ำนั่นแหละให้เรารู้ตัวเลยว่าเราคือบุคคลที่ใช่เราคือบุคคลที่ลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจนี้แหละภารกิจในการฟื้นฟูแล้วก็กอบกู้พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ต้องมาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิแล้วตอนนี้เนี่ยมีผู้แทนตำบลแล้ว 18,000 กว่าคนทั่วประเทศไทยมีชาวพุทธที่มาสมัครเป็นผู้แทนตำบลบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยมากถึง 5,000 กว่าตำบลแล้วเหลืออีกเพียงแค่ 2,000 ตำบลนิดๆก็จะครบ 7,000 ตำบลทั่วประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาสมัครและที่สำคัญคือเมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเรานี่คือคนที่ใช่คือผู้มีบุญคือโยมพี่ทุกท่านนะที่ฟังอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องทำการแจ้งข่าวด้วยคือเราต้องแจ้งข่าวนะต้องเชิญชวนทุกคนเลยเนี่ยที่เรารู้จักให้เขาได้มาเป็นผู้แทนตำบลเพราะว่าไม่แน่นะว่าคนที่เรารู้จักอาจจะมีสายบุญเชื่อมกันมากับเราที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็กอบกู้พระพุทธศาสนาเพราะว่าหมู่คณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกโอ้โหลงมาเกิดเนี่ยนะมีนะเป็นล้านคือเป็นหมู่คณะใหญ่เลยเพราะนั้นยังมีผู้มีบุญอีกหลายท่านเลยที่ยังไม่ทราบข่าวเราก็ต้องสวมหัวใจยอดกัลยาณมิตรเหมือนพระอรหันต์เหมือนกับพระโรหณะเหมือนกับพระนาคเสนเนี่ยที่ท่านทำหน้าที่ให้กับพระยามิลินเหมือนกับพระโรหณะที่ท่านทำหน้าที่ไปบิณฑบาตที่บ้านพระนาคเสนเนี่ย7ปีกับอีก10เดือนกว่าจะทำหน้าที่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องสวมหัวใจนะไปช่วยกันทำหน้าที่เรารู้จักใครไปชวนเขามาไปแจ้งข่าวให้เขามาสมัครเป็นผู้แทนตำบลมาสวดธรรมจักรมานั่งสมาธิแล้วสมัครง่ายๆเลยนะแค่เข้า LINE @7000 ตำบลโอ้ก็มาได้เลยเราต้องตามนะผู้มีบุญที่มีสายบุญเชื่อมกับเราให้ได้มาเป็นผู้แทนตำบลอย่างน้อยเนี่ยเราต้องไปชวนนะเรา1คนต้องไปชวนคนที่เรารู้จักให้มาเป็นผู้แทนตำบลเนี่ยให้ได้อย่างน้อยนะ20คนให้ได้อย่างน้อยเนี่ย100คนโยมพี่ทุกท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้เมื่อรู้หน้าที่ในการมาเกิดของตัวเองแล้วว่าโยมพี่ทุกท่านเป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยเพราะว่ามีภารกิจเกิดมาเพราะว่ามีหน้าที่ในการมาเกิดหน้าที่ในการมาเกิดก็คือมาเกิดเพื่อกอบกู้แล้วก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเราต้องตามผู้มีบุญที่เข้ามาเกิดพร้อมกับเราให้ได้มาเป็นผู้แทนตำบลให้ได้มาสวดธรรมจักรให้ได้มานั่งสมาธิให้ได้มาสู่เส้นทางการปฏิบัติธรรมแล้ววันที่10ตุลานี้10เดือน10เวลา2ทุ่มตรงเรามาประกาศให้ทั่วทั้งโลกเลยได้รู้ว่าศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมสลายหายไปในยุคของเราศาสนาพุทธจะต้องเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งนึงเหมือนดังสมัยพุทธกาลด้วยมือของเราด้วยใจของเรามาสวดธรรมจักรและนั่งสมาธิพร้อมๆกันเวลา2ทุ่มตรงผู้แทนตำบลทุกท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอปริหานิยธรรม7ประการว่าถ้าชาวพุทธทำแบบนี้คือรวมตัวกันปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายไม่ว่าจากภัยอะไรก็ตามแล้วพวกเราทุกคนรวมตัวกันทำตรงนี้สำเร็จได้ชาวพุทธทุกคนทำให้สำเร็จได้ประวัติศาสตร์ผู้แทน 7,000 ตำบลจะอยู่ยืนยงคู่พระพุทธศาสนาไปเป็นพันๆปีว่าโยมพี่ทุกท่านคือผู้สถาปนาผู้แทน 7,000 ตำบลถ้าเราทุกคนมาสวดธรรมจักรและนั่งสมาธิพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้โครงการผู้แทน 7,000 ตำบลที่จะมาเผยแผ่การนั่งสมาธิผ่านซูมให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นเพราะฉะนั้นขาดอีกแค่นิดเดียววันที่10เดือน10นี้เป็นวันครบรอบ1ปีผู้แทน 7,000 ตำบลเชิญโยมพี่ทุกท่าน
มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์กับพระสงฆ์เป้าหมาย 7,000 รูป 7,000 ตำบลผู้แทนตำบลทุกท่านเราไปช่วยกันนิมนต์พระนิมนต์ท่านมาเข้าซูมอย่างน้อยตำบลละ1รูปใครยังไม่ได้สมัครผู้แทนตำบลก็ต้องมาสมัครเพื่อเอาบุญใหญ่ครั้งนี้ให้กับตัวเองบุญที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราได้บุญนี้เมื่อบุญนี้ส่งผลภัยอันตรายใดๆจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราได้ทำให้ศาสนาพุทธพ้นภัยพ้นวิกฤตภัยของศาสนาพุทธทั้งหลายจะล่มสลายหายหมดเลยถ้าผู้แทนตำบลครบ 7,000 ตำบลและสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราทำให้ศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองพ้นจากภัยทั้งมวลเกิดไปอีกนับชาติไม่ถ้วนภัยใดๆจะทำอะไรเราไม่ได้